มที่แกสารแหน่เรื่องของฉันแกเป็นคนหลอกถามแม่ใหญ่เรื่องชูใช่ไหมใช่ผมเข้าใจว่าคุณสองคนคงเป็นคนรักกันคุณคงถูกบังคับให้แต่งงานกับคุณอิสเล่ใช่ไหมครับแล้วไงต่อแล้วคุณก็เลยไม่พอใจแล้วก็แกมองอะไรอยากพูดอะไรก็พูดมาสิคุณก็เลยลักลอบมีอะไรกันไงไม่ใช่ฉันไม่ได้ลักลอบฉันกับชูรักกันมาก่อนแต่อีสัตว์นั่นเลวต่างหากล่ะที่พรากฉันไปจากชูแต่คุณก็คือหนึ่งสาสมแล้วไม่ใช่เหรอครับคุณภัยความห่วงใยที่ในชูมีให้กับคุณเอื้องแสดงว่าคุณเอื้องก็คือลูกของคุณกับนายเชิดชูแค่นี้ก็ทำร้ายคุณท่านมากพอแล้วไม่ใช่เหรอครับคุณภัยชีวิตฉันกับชูที่เหมือนตกนรกทั้งเป็นก็ถือว่าพอก็ได้นะแต่ชีวิตสองชีวิตที่ฉันจะต้องเสียไปเพราะความมักมากของมันเท่าไรมันก็ไม่พอผมเป็นคนมีลูกสาวครับนี่เลยค่ะแม่สุรางนะคะเป็นลูกของดิฉันกับพ่อสนิทนอกนั้นแหละเป็นลูกเมียน้อยค่ะนางศรีเรือนกับนางศรีประภัยค่ะจะลูกมีไหนไม่สำคัญหรอกนะแต่ว่าผู้ใหญ่เนี่ยมีลูกสาวสวยสมคำล่ำลือทุกคนเลยพี่เรือนจะหนีไปงั้นเหรอคะมันจำเป็นถ้าพี่ยังอยู่แม่อยากจะต้องอยู่ให้พ่อส่งเราไปเป็นเมียน้อยแน่เราจะไปอยู่ที่ไหนล่ะคะพี่ชัดก็เป็นครูนี่ถ้าหนีไปก็เท่ากับออกจากราชการแล้วจะทำมาหากินอะไรล่ะคะมีสมองมีสองมือพี่ไม่กลัวอดตายหรอกห่วงก็แต่ภัยนี่แหละถ้าพี่ไม่อยู่แล้วพวกเขาก็ต้องหันมาบังคับภัยแทนแล้วภัยจะทำยังไงพี่สาวคุณหนีไปคุณก็เลยแต่งงานแทนหนึ่งนั่นเหรอใช่แต่มันก็ไม่ใช่ข้ออ้างของการคบชู้อยู่ดีผู้ชายก็เข้าข้างผู้ชายแต่ฉันจะบอกเป็นครั้งสุดท้ายว่าฉันไม่ได้คบชู้แต่ฉันทำเพื่อแก้แค้นต่างหากแก้แค้นชีวิตอยู่เนี่ยก็เพราะความสงสารของชูและฉันต้องการให้แกเห็นความวิบัติของวราดุไม่ใช่แค่ไออิสเรลแต่วราดุทั้งหมดพวกมันต้องชดใช้แต่คุณพี่ไม่สบายสาขาต่างจังหวัดมีปัญหาตลอดเลยนะคราวนี้คงจะหนักถึงได้โทรเลขมาหาเราแบบนี้เดี๋ยวอ้นส่งคนที่ไว้ใจไปดูให้ค่ะแม่ภัยแต่แม่อยากจะให้อ้นไปเองนะ
ส่งคนอื่นไปเนี่ยเขาก็จะไม่เกรงใจเหมือนเจ้าของไปเองนะลูกข้อนั้นก็จริงค่ะแม่ภัยแต่ถ้าอ้นไปเนี่ยคงสาสางกันยาวอาจจะนานหลายเดือนนะคะเป็นห่วงกิ่งจ้ะนั่นก็ส่วนหนึ่งค่ะแม่ภัยแต่อ้นเป็นห่วงคุณพ่อด้วยอ้นไม่อยากทิ้งคุณพ่อไปนานเรื่องกิ่งแม่คงจะช่วยอะไรไม่ได้หรอกมันอยู่ที่การตัดสินใจของอ้นแต่เรื่องคุณพี่แม่คิดไว้แล้วว่าจะให้ใครมาช่วยดูแลคุณแม่แม่มีเรื่องจะพูดไม่กี่คำจ้ะถ้าคุณแม่จะให้เอื้อมกลับเอื้อมยังไม่พร้อมกลับนะคะคุณแม่พ่อจ้ะคุณพ่อตกบันไดตอนนี้ยังไม่รู้สึกตัวเลยตัวทำงานสิคุณเงินน่ะไม่อยากได้หรือไงพ่อฉันไม่สบายคุณก็กลับไปดูแลพ่อคุณซะสิเดี๋ยวถูกด่าว่าเป็นลูกอกตัญญูก็จะมาโทษผมอีกที่บ้านวราดุลกลับมาทำงานได้ตลอดฉันไม่อยากถูกกล่าวหาว่าเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบ
ื้อบ้านหูเอื้องที่บ้านนี้มีแต่เรื่องแทบจะไม่มีวันสงบสุขโดยร่วมกับมาเนี่ยทุกอย่างมันจะดีขึ้นเชิญจ้ะสำรับตั้งเสร็จแล้วค่ะคุณภัยขอบใจจ้ะหนูเอื้อมไปทานอะไรซะหน่อยจ้ะแม่ให้เขาเตรียมของโปรดของลูกทั้งนั้นเลยกลับไปอยู่ที่เรือนร้างค่ะคุณภัยการขังคนมันผิดกฎหมายนะคะฉันแจ้งความได้เนรคุณแก่ใจฉันเหลือเกิน